ะดีษนบีความประเสริฐและคุณค่าของการมีอุปนิสัยที่ดีท่านอบูอัดดัรดะอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหนักตราชั่งความดีความชั่วในวันกิยามะฮ์ยิ่งไปกว่าการมีอุปนิสัยที่ดีบันทึกโดยอบูดาวูดأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين صدق الله العظيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أقاربنا وعن جميع المسلمين أما بعد ท่านผู้รับชมรายการมอลิมีทีวีนะครับสานุสิทธิ์ของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะทั้งที่อยู่ที่ฮะลากอมุบารอกะแล้วก็ติดตามรับชมการเชื่อมสัญญาณบูรณาการความดีกันนะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงสัปดาห์สุดท้ายสุขสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประจำฮิจเราะห์ศักราชนี้รอมฎอนกับอัลกุรอานพระมหาคัมภีร์แห่งปวงศรัทธาชนอภิอัครมหาคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับอัครมหาศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาถึงพวกเรานะครับบันทึกจดจำกันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจอ่านจนชุ่มฉ่ำลิ้นนะครับซาบซึ้งลงไปถึงเลือดเนื้อและหัวใจเดือนรอมฎอนจึงต้องมีวาระนี้นะครับเพื่อทำการพูดคุยกัน
ในส่วนของสถาบันอัลมุสตะฟะวียะเนี่ยถือว่าคาบเรียนพระมหากัมภีร์อัลกุรอานถูกบรรจุเป็นวิชาหลักอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้ประสานสัญญาณนะครับส่งต่อสัญญาณให้มุอัลลิมีทีวีเพื่อให้ผู้รับชมรายการของมุอัลลิมีทีวีในห่วงเวลากอบลัลอิฟตอร์นะครับก่อนจะละศีลอดผมพูดแบบนี้เมื่อจุมอาที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนบรรยากาศอย่างนี้แหละครับเรากำลังอยู่ในภาวะของการเป็นซอยอิมเรากำลังอยู่ในภาวะของผู้ที่ทำการถือศีลอดอยู่มันจึงเต็มบริบูรณ์ไปด้วยกลิ่นไอของความรักกลิ่นไอของการได้รับความรักนะครับความพอพระทัยจากพระผู้เป็นเจ้าอัลฮัมดุลิลละห์วิทยากรนะครับวันนี้ที่จะมาร่วมหยิบยื่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านอาจารย์มุอาซมุสตะฟานะครับเดี๋ยวเราทั้งคู่ขออัลลอฮ์ทรงประทานสรรพกำลังให้นะครับรู้สึกชื่นใจที่วันนี้จะได้ร่วมกันทำหน้าที่ในสถาบันซึ่งเป็นบ้านเป็นเคหสถานของตัวท่านอาจารย์เองอยู่แล้วด้วยนะครับท่านผู้รับชมรายการครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้พวกเราเนี่ยจดจำนะครับพวกเราคำว่าจดจำเนี่ยหมายถึงจดจำหลักการอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจชัดเจนอยู่แล้วต้องศรัทธานะครับต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์และนี่ก็เป็นอัครมหาคัมภีร์นะครับผมจะลากจูงความรู้สึกทุกท่านทุกคนด้วยการอัญเชิญพระพจนานุบทนี้ก่อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ให้เห็นถึงความสำคัญของพระคัมภีร์บทนี้นะครับเป็นคำสอนบทยาวทีเดียวบันทึกโดยท่านปรมาจารย์อัตติรมิซีท่านปรมาจารย์อัดดาริมีนะครับซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางด้านวิชาพระพุทธศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าจากท่านประมุขอาลีกะรอมัลลอฮุวะจฮะคอลิฟะห์นะครับของอาณาจักรและศาสนาจักรอิสลามท่านที่4ประมุขของอาณาจักรศาสนาจักรอิสลามท่านที่4บุตรเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประมุขอาลีเนี่ยพูดว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลซะตะกูนุฟิตันข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพจนานุกรมว่าซะตะกูนุฟิตันต่อไปในการภาคหน้าจะเกิดวิกฤตจะเกิดความโกลาหลเกิดฟิตนะท่านรอซูลใช้คำพหูพจน์นะครับในพระพจนานุกรมบทนี้ฟิตนะตุนฟิตันสะตะกูนุฟิตันุนกุลตู้ตัวข้าพเจ้าจึงกล่าวว่ากุลตู้เนี่ยหมายถึงท่านประมุขอาลีนะครับท่านรอซูลพูดว่าต่อไปในการภาคหน้าจะเกิดวิกฤตจะเกิดภาวะเดือดร้อนจะเกิดความลำบากลำเค็ญข้าพเจ้าจึงกล่าวกับท่านรอซูลว่าฟามัลมักรอยูมินฮาทางรอดอยู่ที่ไหนขอรับยารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์กอล่าท่านรอซูลจึงตอบว่ากิตาบุลลอฮ์พระคัมภีร์อัลกุรอานทางอยู่ที่ขวามือของผมเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่จะแผนกล้องนะครับที่หน้าโต๊ะเนี่ยเป็นกิตาบแต่เป็นกิตาบุลอิลท่านรอซูลตอบท่านประมุขอาลีว่ากิตาบุลลอฮ์ทางรอดของวิกฤตทุกอย่างที่ต่อไปในการภาคหน้าจะมีเนี่ยคือพระคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นฟังให้ดีนะครับใจจดใจจ่อจับประเด็นให้ดีเลยนะครับมุสตาฟวิยะที่รักทุกท่านผู้ที่รับชมมุอัลลิมีทีวีทางรอดอยู่ที่ไหนผู้ที่เป็นประมุขในการภายหลังต่อมาหลังจากบิดาซึ่งเป็นบิดาของภรรยาเนี่ยนะครับสวรรคตไปท่านประมุขอาลีกะรอมัลลอฮุวะจฮะบุคคลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศชมไว้นะครับเป็นประมุขต่อจากท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานแล้วก็มาท่านอาลีท่านรอซูลบอกจะมีฟิตนะจะมีความวิกฤตโกลาหลเกิดขึ้นต่อไปในการภาคหน้าผู้เป็นบุตรเขยถามบิดาภรรยากลับทันทีนะครับหรือบ้านเราก็เรียกว่าพ่อตานั่นแหละฟะมัลมักรอจูมินฮาทางรอดอยู่ที่ไหน
ท่านรอซูลจึงบอกกิตาบุลลอฮ์อยู่ที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไรกันครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือทางรอดจากฟิตันพระองค์ท่านอธิบายว่าฟีฮีนบะอูมากับละกุมในพระมหาคัมภีร์เล่มนี้มีข่าวสารเรื่องราวก่อนหน้าพวกท่านทั้งหมดแล้วมีประวัติศาสตร์ฟีฮีนบะอูมากับละกุมวะฟีฮีคอบรูมาบะอ์ดะกุมในพระมหาคัมภีร์เล่มนี้มีข้อมูลเรื่องราวภายหลังจากที่พวกท่านจะอยู่ไม่ถึงคือในอนาคตทั้งหมดอัลกุรอานมีทั้งอดีตข้อมูลในอดีตซ่อนอยู่ทั้งหมดมีข้อมูลที่จะเกิดในอนาคตทั้งหมดวะฮุกมุมาไบนะกุมและมีคำตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างพวกท่าน3ประเด็นแล้วนะครับทางออกนะบะอุมากับละกุมวะคอบรุมาบะอ์ดะกุมวะฮุกมุมาไบนะกุมวะฮุวัลฟัสลุไลซะบิลฮัซพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับนี้เฉียบคมไม่มีล้อเล่นนี่คือประเด็นที่4ที่ท่านรอซูลอธิบายวะฮุวัลฟัสลไลซะบิลฮัซและพระองค์ท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็กล่าวต่อว่ามันตะรอกะฮูมินจับบารินกอซอมะฮุลลอฮ์ใครทอดทิ้งพระมหาคัมภีร์เล่มนี้เนื่องมาจากความพยองโอหังอัลลอฮ์จะพิฆาตมันผู้นั้นมันตะรอกะฮูมินจับบารินกอซอมะฮุลลอฮ์วะมันิบตะกัลฮุดาฟีกอยริฮิอะดัลละฮุลลอฮ์แล้วใครปรารถนาทางนำอันเที่ยงตรงอื่นไปจากพระมหาคัมภีร์เล่มนี้อัลลอฮ์จะให้มันผู้นั้นหลงทางไม่มีวันถูกนี่ความยิ่งใหญ่ผมเลือกที่จะใช้พระพจนานุบทนี้นะครับเป็นบันไดอารัมภบทเข้าไปสู่รอมฎอนกับอัลกุรอานเพราะผมซาบซึ้งในเนื้อหาพระพจนานุบทเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นหนึ่งตัวบทที่จดจำไว้เป็นส่วนตัวเลยต่อไปจะมีวิกฤตท่านพี่น้องที่รักทางออกท่านรอซูลบอกคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานข้อมูลในอดีตมีบรรจุในพระคัมภีร์เล่มนี้ข้อมูลในอนาคตมีบรรจุในพระคัมภีร์เล่มนี้ข้อตัดสินทุกอย่างในหมู่พวกเราในหมู่มวลมนุษยชาติมีอยู่ในคัมภีร์เล่มนี้คำพีเล่มนี้มีแต่ความเฉียบคมเฉียบขาดไม่มีล้อเล่นไม่มีเลอะเทอะบุคคลใดทอดทิ้งละทิ้งคำพีเล่มนี้เนื่องมาจากความอาหังกาความพยองอัลลอฮ์จะกอซอมคนคนนั้นจะพิฆาตให้ราบคาบไปวะมานิบตะกออัลฮุดาฟีกอยริใครอยากได้ความชันฉลาดทางนำอันเที่ยงตรงแต่ไปเอาที่อื่นไม่ใช่เอาที่อัลกุรอานอัดลลอฮุลลอฮอัลลอฮ์จะให้เขาหลงทางกี่ประเด็นแล้วครับเนี่ยวะฮุวะฮับลุลลอฮิลมาตินพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นสายเชือกแห่งอัลลอฮ์ที่มีความเหนียวแน่นวะฮุวะซิกรุลฮะกีมเป็นบทระลึกเป็นบทอ่านที่เปี่ยมไปด้วยความปราดเปรื่องเรียนเถอะครับกุรอานเนี่ยเรียนไม่มีวันจบเด็ดขาดในบางรายงานจึงเพิ่มไปว่าวะฮัวนูรุลลอฮิลมุบีนต่อจากคำว่าวะฮัวฮับลุลลอฮิลมาตินวะนูรุฮุลมุบีนวะฮัวซิกรุลฮะกีมถ้าถอดความหมายถ้าร่ำเรียนไปเนี่ยนะครับทุกถ้อยพระคำทุกองค์การมีแต่ความชาญฉลาดวะฮัวซิกรุลฮะกีมلا تزيغ به وهو الذي لا تزيغ به الأهواء เป็นพระคัมภีร์ที่เมื่ออารมณ์เนี่ยได้พบเจออารมณ์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับได้พบเจอเนื้อหาหรือได้อ่านลาตซิกไม่มีทางเบี่ยงเบนแล้วก็เฉยเฉยแปลว่าสะกดอารมณ์ขนาดเราฟังแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจความหมายถอดความหมายไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยเรายังเกิดความเคลิบเคลิ้มเลยยังเกิดความหลงไหลเลย
นี่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลยืนยันมาก่อนแล้วนะครับว่าฮุวัลละซีลาตะซีกูบิฮิอัลอะฮวาอารมณ์จะไม่มีทางเบี่ยงเบนเฉยๆไปไหนเลยเมื่ออ่านพระมหาคัมภีร์เล่มนี้แม้นผู้อ่านจะไม่เข้าใจความหมายก็ตามเดี๋ยวในมุมอิบาดะห์เนี่ยนะครับในมุมนำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไปประกอบศาสนกิจเดี๋ยวท่านอาจารย์มุอัซนะครับจะทำการขยายความเจริญในความให้ท่านผู้ชมรายการให้มุสตาฟาวิยาได้รับทราบครับวะลาตัลตะบิซูบิฮิอัลซินะลิ้นจะไม่มีวันสับสนที่เหลือคือให้ลิ้นฉะฉานก็แล้วกันคำว่าลิ้นไม่สับสนคืออ่านเหมือนกันหมดทุกลิ้นเราจะอ่านวัดดูฮากันเดี๋ยวท้ายเนี่ยนะครับช่วงท้ายคาบเรียนวันนี้ท้ายการพบเจอกันในรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชนี้มุสตาฟาวิสถาบันอัลมุสตาฟาวิยะจะมีการคอตัมกุรอานด้วยจะมีการคอตมุลกุรอานด้วยนะครับบ้านที่มีเสียงอัลกุรอานมีรายงานอย่างนี้นะครับขอแทรกเข้ามาก่อนผมได้รับมอบหมายมาให้พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามีรายงานนะครับว่าอัครอยะฮุลบัรซาร์ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่าอินนัลบัยตัลลซียุกรออูฟีฮิลกุรอานบ้านหลังใดที่มีเสียงกุรอานอ่านบ้านหลังเนี้ยมีเสียงอ่านทุกวันศุกร์เป็นอย่างน้อยเท่าที่ทราบนะครับแต่เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านเนี่ยกระทำเองอีกฟังให้ดีนะครับบ้านหลังใดที่มีเสียงอัลกุรอานอ่านขึ้นยักซุรุคอยรุบ้านหลังนั้นมีความดีมหาศาลบรรจุอยู่ด้วยวะอันนัลบัยตัลละซีลายุกรออูฟีฮิลกุรอานแต่ถ้าบ้านหลังไหนไม่มีเสียงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอ่านขึ้นยะกิลลุคอยรุฮูบ้านหลังนั้นมีดีน้อยนี่ดีนะครับว่าท่านรอซูลไม่บอกว่าหมดดีเอาเสียเลยแต่ใช้คำว่ายะกิลลุคอยรุเพราะฉะนั้นอ่านนะครับไม่ใช่เรื่องยากขอให้มีความตั้งใจเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องการบรรจงอ่านการอ่านไปตามกระบวนการพร้อมกับศึกษาเพิ่มเติมไปด้วยท่านอิหม่ามซุยูตีอัสซุยูตีกล่าวไว้ในหนังสืออัลอิตกอนของท่านนะครับว่าอาดาบหนึ่งของผู้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอาดาบุตตาลีหรืออาดาบุลกอรีเนี่ยก็คือให้ประเมินด้วยคือเตรียมการก่อนด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะอ่านตรงไหนแล้วหลังจากเตรียมการเนี่ยภูมิรู้ทางด้านการอ่านที่มีเนี่ยนะครับลองเอาสายตาไปกวาดดูก่อนจะอ่านออกเสียงแล้วเห็นว่าวรรคไหนองค์การยาวเกินไปเกรงจะมีลมหายใจอ่านไม่ครบวรรคต้องไปหยุดกลางคันให้ไปถามครูมาก่อนฟังผมให้ดีนะครับรายละเอียดทางวิชาการเนี่ยที่ย้ำอย่างเนี้ยเพราะนักปราชญ์เขาบรรจงข้อมูลมากประเมินก่อนว่าจะอ่านของเราเนี่ยหยิบมาแล้วอ่านเลยนะครับไม่ว่ากันแต่ต้องพิถีพิถันหน่อยคือเขามีสุนัตให้ถามครูก่อนว่าตรงไหนอ่านอย่างไรในที่ที่ตนไม่มั่นใจเพราะไม่อนุญาตให้อ่านเมื่อยังไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไรอันนี้มีกล่าวในหนังสืออิตกอนอัลอิตกอนฟีอุลูมิลกุรอานของอิหม่ามอัสซุยูตีเป็นนักปราชญ์มัซฮับชาฟีกลับมาที่ความยิ่งใหญ่ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นรัศมีแห่งอัลลอฮ์ที่กระจ่างเป็นบทระลึกที่มีความชาญฉลาดเป็นสายเชือกแห่งอัลลอฮ์ที่มีความเหนียวแน่นจับกุรอานไว้เนี่ยท่านไม่มีวันตัดขาดจากอัลลอฮ์แน่นอนวิกฤตจะมากมายเพียงใดก็ตามฝากบอกถึงเยาวชนของพวกเราด้วยนะครับอ่านโดยไม่ต้องรู้ความหมายก็ตามบรากัตเป็นไปตามนี้เลยเป็นไปตามพระพจนานุบทนี้เป็นพระคัมภีร์ฉบับเดียวที่เมื่ออ่านหรือแม้เมื่อกระทั่งรับฟังอารมณ์จะไม่มีวันเฉยไฉไปไหนถ้าตั้งใจฟังอะครับเราฟังเขาอ่านกุรอานเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังอารมณ์เราจะอยู่กับกุรอานเพียงแต่ใจเราน่ะฟังหรือเปล่าเพราะท่านรอซูลพูดเอาไว้ว่าฮุวัลละซีลาตะซีกุบิฮิอัลอะฮวาวะลาตัลตะบิซุบิฮิอัลอัลซินะบิวะลาตัลตะบิซุบิฮิอัลซินะตุ
ลิ้นจะไม่มีทางหรอกที่จะอ่านมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะตำหมัดเมื่อสักครู่ผมแยกออกไปตรงเนี้ยนะครับแบ่งประเด็นออกไปตรงนี้วัดดูฮายังไงก็ต้องวัดดูฮาหมายถึงอักษรวาวอักษรอลิฟอักษรลามอักษรดอทอักษรฮาแล้วก็อลิฟแต่อลิฟอยู่ในเรือนยาในเรือนของอักษรในรูปของอักษรยานั่นคือในหลักการเขียนทุกคนก็ต้องอ่านแบบนี้ส่วนกระบวนการอ่านที่ว่าลิ้นจะไม่มีทางเปลี่ยนคือตัวหนังสือไม่เปลี่ยนแต่วิธีการอ่านเอาล่ะครับหมายถึงความสมบูรณ์ของการอ่านนั่นว่ากันวะลายัคละกุอะลากัสรติรดยัคละหมายถึงไม่มีวันย่อยสลายไม่ว่าจะอ่านซ้ำไปซ้ำมาแค่ไหนนี่เอะจัสถ้าท่องจำอยู่ในใจยิ่งอ่านยิ่งแม่นถ้าท่องจำไว้อยู่ในใจยิ่งอ่านยิ่งแม่นของเนี่ยนะครับมรรคโลกอื่นเนี่ยนะสิ่งสรรพสิ่งที่ถูกสร้างอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่พระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับนี่เป็นพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์เลยยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งนานยิ่งเปื่อยผุพังยักษ์ลักในที่เนี่ยหมายถึงเปื่อยผุพังเก่าไม่ใหม่อัลกุรอานยิ่งอ่านยิ่งใหม่สดเสมอยิ่งอ่านยิ่งประชิดผู้อ่านจะต้องมีความรู้สึกเหมือนประชิดอยู่กับยุคแห่งการประทานลงมาเลยคือยุคที่พระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีพระชนมายุอยู่วะลายักษ์ลักไม่ใช่ขอละก็ยักลูกู้นะครับนี่ขอลิก็ยักลักเปื่อยวะลายักละกูอะลากัสรติรัดยิ่งกัสรรัดเท่าไหร่จึงมีสุนัตผมเพิ่มเติมไปอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้รับฟังใจเย็นๆท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทั้งวิชาการศาสนาด้วยแล้วก็วิชาการพระมหากัมภีร์อัลกุรอานด้วยจะเติมเต็มให้ท่านฟังละเพราะว่าวิชาการอ่านเนี่ยนะครับจริงๆผมก็ถามภูมิเอาภูมิความรู้จากวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ทุกท่านทุกคนในวันนี้คืออิหม่ามซุยูตีเนี่ยนะครับกล่าวไว้ในตำราเล่มเดียวกันอีกว่ามีไม่มีโทษลาบะซะบิตักรีริลอายะผมต้องการจะหยิบยกมาอ้างอิงร่วมไปกับพระพจนานุกรมตรงนี้ที่ว่าพระมหากัมภีร์อัลกุรอานยิ่งอ่านยิ่งใหม่สดเสมอกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยนะครับนี่จำมากี่ปีละโต๊ะจำมากี่ปีแล้วครับคือผมต้องการจะขยี้สำนวนให้เห็นว่ารู้สึกอย่างนั้นไหมครับจำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตัวดาอัลอิคลาสเนี่ย15อ่านแล้วยังใหม่สดเสมออยู่ไหมอิคลาสเนี่ยนั่นความหมายเนี่ยความอัศจรรย์เนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกแล้วก็ท่านอิหม่ามซุยูตีอัสซุยูตีนะครับอ้างอิงจากตำราเล่มเดียวกันนี้บอกว่าลาบะซะบิตักรีริลอายะวะตัรดีดิฮาไม่มีโทษแต่ประการใดหากผู้อ่านเนี่ยแม้นจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในบทหนึ่งหมดใดแต่เมื่อถึงวรรคหนึ่งวรรคใดองค์การหนึ่งองค์การใดแล้วจะอ่านองค์การนั้นซ้ำอยู่เพราะมีหลักฐานนะครับท่านรอซูลก็เคยให้อัครสาวกที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้พระองค์ท่านฟังเนี่ยอ่านมาถึงวรรคหนึ่งแล้วพระองค์ก็บอกให้อ่านวรรคนี้ซ้ำอีกแล้วให้อ่านวรรคนี้ซ้ำอีกเนี่ยมันก็จะเกิดความอย่างสมมุตินะครับส่วนผมเอาตัวอย่างผมแล้วกันอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนอย่างเนี้ยแปลว่าผู้อ่านเนี่ยนะครับกำลังเกิดความชุ่มฉ่ำแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักคนที่มีความประพฤติดีอัลลอฮ์เกลียดคนที่นิสัยไม่ดีแต่เราซ้ำอายะนี้ซ้ำองค์การนี้ถามว่าอนุญาตไหมในหลักการอ่านอนุญาตไม่เปื่อยไม่เก่าวะลายักลักอะลากัสรติรัดดีนะครับแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านกล่าวต่ออีกวะลาตัชบะมินฮุลอุลามะอุลามะจะไม่มีนักวิชาการไม่มีทางอิ่มจากพระมหากัมภีร์เล่มนี้อ่านตำราเล่มอื่นเนี่ยอ่านจบได้จบแล้วอยากจะอ่านใหม่นะครับเนื้อหาเดิมอ่านทบทวนท่านอาจารย์มูอัสแต่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอ่านใหม่นะครับอ่านไปอ่านครั้งใหม่ศึกษาครั้งใหม่ได้สรรพวิชาเพิ่มขึ้นเรียนไม่มีวันจบวะลาตัชบะอูมินฮุลอุลามะ
มันกอลบิฮิซอดักใครเอาอัลกุรอานมาพูดคนคนนั้นพูดจริงเท่านั้นว่ามันอามิลบิฮิอุจิรใครเอากุรอานไปปฏิบัติคนคนนั้นอัลลอฮ์จะตบรางวัลให้จะตอบแทนรางวัลให้ว่ามันอามารบิฮีบางริวายะใส่คำนี้ใครสั่งใช้ด้วยกุรอานเอากุรอานไปสั่งบอกนี่กุรอานสั่งไว้นะอุเตียต้องเชื่อฟังบางรายงานแต่บางรายงานก็มังกอลบิฮีซอดักว่ามันอามิลบิฮีอุจิรว่ามันฮักมาบิฮีอัดัลใครเอากุรอานไปหุกกลมคนคนนั้นยุติธรรมที่สุดแล้วถ้าผู้ตัดสินเขาบอกว่ากุรอานเขาเอากุรอานมาตัดสินน้อมรับไปเลยนะครับว่ามันดะอาอิไลฮิฮุดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมใครเชิญชวนมาสู่อัลกุรอานอัลลอฮ์จะให้ทางนำคนคนนั้นสู่ทางนำอันเที่ยงตรงท่านผู้รับชมรายการครับความประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานหากท่านรับชมอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้นั่งอยู่บนพาหนะเพื่อเดินทางกลับเดี๋ยวเราจะมีตะหมัดอัลกุรอานกันนะครับในช่วงประมาณเวลา 17:40 หรือ 45 นาทีโดยประมาณขอเรียนเชิญร่วมไปเลยนะครับทำให้บ้านของท่านถูกมลาอิกะห์เห็นเหมือนเวลาที่เรามองท้องฟ้าแล้วเห็นดวงดาวเปล่งประกายท่านอาจารย์มุอัซครับความยิ่งใหญ่ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยังมีอีกเยอะนะครับผมสงวนไว้อยากจะให้ท่านอาจารย์มูอัสเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาถ้าอาจารย์มูอัสช่วยบอกกับท่านผู้ชมรายการหน่อยนะครับทั้งมุอัลลิมีทีวีทั้งมุสตอฟาวียะสานุสิทธิ์นะครับที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับทางสถานที่ที่พวกท่านทั้งหลายกำลังพำนักอยู่หรือจะอยู่ในเส้นทางคมนาคมการจราจรแล้ววันนี้ก็เป็นสุขสุดท้ายสิ้นเดือนด้วยนะครับเราก็เป็นห่วงทุกท่านอาจจะต้องละศีลอดกันบนทางเลยนะครับหรือในพาหนะเลยก็ขอให้กลับถึงบ้านกันก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าใครสะดวกเนี่ยนะครับอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาอิฟตอร์เลยความเชื่อมโยงกับกุรอานแล้วก็รอมฎอนนะครับท่านอาจารย์มูอัซช่วยหยิบยื่นความงดงามแล้วก็สิ่งดีๆที่ศาสนามีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้พระมหาคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกประทานลงมาในเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีจะอะละลิกุลลิชัยอ์ซะบะบะวะอันซะละอะลาอับดิฮิกิตาบันอะจะบะฟีฮิมินกุลลิชัยอ์ฮิกมะตุวะนะบะوالصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادة النجبا أما بعد ขอความรักความปรารถนาดีการเอ็นดูการอภัยยิ่งจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالىจงประสบแด่คณะนักศึกษาสถาบันอัลมุสตอฟาวียะเป็นสำคัญยิ่งวิทยากรผู้ร่วมสนทนาในวันนี้อาจารย์และเป็นครูที่เคารพรักของผมท่านอาจารย์ซิรอยุดดีนนิมาตลอดจนผู้รับชมผู้รับฟังทางบ้านนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานรอมฎอนชะฮ์รุลกุรอานรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนหนึ่งรัตติการที่เรียกว่าอัลกอดรหรือไลลาตุลกอดรในเดือนรอมฎอนนี้ชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาฮูดัลลินนาสมาในฐานะฮูดาหมายถึงฮาดียันในฐานะที่อัลกุรอานนั้นจะเป็นทางนำสู่ความถูกต้องสู่สัจธรรมความจริงเท่านั้น
วะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและกุรอานนั่นก็คือองค์การที่ชัดแจ้งมาแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จนั่นคือสิ่งที่อัลกุรอานนั่นคือความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอีกในซูเราะห์อัลกอดรนะครับว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาในคืนนี้ดังนั้นผมจะเชื่อมโยงนะครับให้อัลกุรอานกับรอมฎอนนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะทำการมูดารอซะห์อัลกุรอานกับท่านญิบรีลโดยที่ท่านญิบรีลนั้นจะมาทบทวนอัลกุรอานกับท่านพระศาสดาโดยเฉพาะในรอมฎอนนะครับทุกรอมฎอนและในปีที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงสวรรคตเนี่ยนะครับท่านญิบรีลทบทวนกุรอาน2รอบนั่นแปลได้ความว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นโอกาสเป็นช่วงที่เราควรจะฉกฉวยเป็นช่วงที่เราควรจะหยิบโอกาสนั้นให้ได้มากที่สุดมีหะดีษที่ผมอยากจะนำเสนอตรงนี้นะครับถึงการอ่านอัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพระวจนะว่าอัลจันนะตุมุชตากะตุนอิลาอัรบะอะตินนะฟะรินสวรรค์นั้นจะคำนึงหาบุคคล4ประเภทนี้4บุคคลนี้ตาลิลกุรอานบุคคลแรกเลยครับคือคนที่อ่านอัลกุรอานนั่นเองนี่สอดคล้องนะครับเรากำลังพูดถึงอัลกุรอานอยู่ดังนั้นสวรรค์จะคำนึงหาบุคคลแรกใน4คนเนี่ยก็คือคนที่อ่านอัลกุรอานนั่นเองประการที่2หรือบุคคลที่2ก็คือวะฮาฟิซิลลิซานีคนที่รักษาลิ้นท่านทั้งหลายครับผมจะบอกว่าวิธีที่รักษาลิ้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้เฉพาะว่าเราจะพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่โกหกไม่นินทาอันนั้นคือเรารักษาลิ้นแล้วแน่นอนแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่อยากจะเสนอให้พวกท่านก็คือท่านรักษาด้วยการอ่านอัลกุรอานท่านรักษาด้วยการดิกรุลลอฮ์ท่านรักษาด้วยการพูดในสิ่งที่ชอบทำนี่คือบุคคลที่สองก็คือผู้ที่รักษาลิ้นของเขาไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายบุคคลที่สามก็คือวะมุตอิมิลญีอานคือผู้ที่เลี้ยงอาหารกับคนที่หิวคนที่เขาไม่มีกำลังที่จะมาจุนเจือตัวเองนะครับเราก็หยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับเขาเราก็ช่วยเหลือเขาในการเลี้ยงอาหารให้กับเขานี่คือบุคคลที่สามและประการสุดท้ายวัสซออีมีนะฟีชะฮ์รีรอมฎอนคนสุดท้ายก็คือคนที่ละศีลอดคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราจะเห็นได้ว่าในบุคคล4บุคคลเนี่ยท่านทั้งหลายกำลังอยู่ในสภาวะ2บุคคลเลยในตัวท่านนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านก็จะอ่านอัลกุรอานกันและในสภาวะที่ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ถือศีลอดอยู่ด้วยในเดือนรอมฎอน
แต่ด้วยความว่าท่านมีสองสภาวะในบุคคลที่กล่าวไว้ในฮะดีษคือตาลิลกุรอานและก็ซออิมีนเป็นผู้ที่ถือศีลอดอยู่ด้วยดังนั้นเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยเวลาที่พูดถึงรอมฎอนเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะนึกถึงก็คืออัลกุรอานใช่ไหมครับพอบอกว่ารอมฎอนเนี่ยท่านก็จะนึกถึงเลยว่าอัลกุรอานเพราะรอมฎอนนั่นคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานดังนั้นเราจะพูดในมุมของท่านอาจารย์ศิรอดครับเราจะพูดในมุมของความประเสริฐในการที่ผู้อ่านกุรอานนะครับหะดีษที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วเรารับหะดีษเนี่ยนะครับได้ยินมาเป็นเวลานานแล้วก็บ่อยมากก็คือคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะผู้ที่ดีเยี่ยมที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือบุคคลที่มันตะอัลลัมัลกุรอานคนที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานด้วยดังนั้นเราพูดถึงมุมอีกมุมหนึ่งอาจารย์ศิรอดยุดีนครับนั่นคือเรื่องของการอาดาบอาดาบของอัลกุรอานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างดิ่งในเดือนรอมฎอนนี้อีกช่วงเวลาที่เหลือไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเราจะพากจากรอมฎอนไปแล้วรอมฎอนจะจากเราไปแล้วผมจึงอยากจะนำเสนอว่าสิ่งที่เราจะฉกฉวยได้นั่นคือการอ่านกุรอานนี่แหละและเราควรจะปฏิบัติกับอัลกุรอานให้ถูกต้องให้มีมารยาทจะได้เกิดผลบุญและพลานิสงส์ที่สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในอาดาบนะครับของผู้ที่อ่านกุรอานเนี่ยไม่ว่าจะผู้อ่านจะทำการนั่งหรือยืนหรือนอนอ่านก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าอัลลดีนะยัซกุรูนัลลอฮะกิยามันวะกุอูดันวะอะลาจุนูบิฮิมบรรดาผู้ซึ่งที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะยืนอยู่วะกุอูดันหรือนั่งอยู่วะอะลาจุนูบิฮิมหรือว่านอนนั่นหมายถึงการที่เราถ้าหากว่าเรามีความสะดวกในสภาพการที่เรามีอย่างไหนเนี่ยนะครับเราสะดวกแบบไหนเราก็อ่านแบบนั้นแต่ที่ดีที่สุดแล้วคือยืนอ่านในละหมาดนั่นคืออัฟฎอลที่สุดในหนังสือเนี่ยนะครับอัลอิห์ยาของท่านอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวว่าที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็คือการที่เขายืนอ่านในละหมาดยืนอ่านในละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านกุรอานเนี่ยนะครับหากว่าเราไม่มีน้ำละหมาดไม่มีน้ำละหมาดหรืออ่านนอกละหมาดอันนี้แยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเราคุยประเด็นเรื่องในละหมาดก่อนนั่นคือกรณีที่อัฟฎอลที่สุดเลยอ่านกุรอานเราจะบอกว่าอัฟฎอลที่สุดนั่นคืออ่านในละหมาดและยืนอ่านด้วยเพราะการยืนอ่านในละหมาดนั้นประเสริฐย่อมอัฟฎอลกว่าอิริยาบถอื่นๆอัฟฎอลกว่าการสุญูดด้วยการยืนอ่านเป็นเวลานานเลยดีกว่าการสยูดนานๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันนะครับเราทำให้การละหมาดของเราเนี่ย
มันชุ่มฉ่ำไปด้วยการอ่านอัลกุรอานมันชุ่มฉ่ำไปด้วยผลบุญที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลกุรอานจากการอ่านอัลกุรอานนั่นเองเราเวลาที่เราอ่านกุรอานเนี่ยนะครับพยายามอย่าให้อ่านรีบมากนักอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านโดยที่ไม่มีการตะดับบุรและนี่คืออีกหนึ่งอาดับอีกหนึ่งมารยาทในการอ่านกุรอานนั่นคือการที่ผู้อ่านนั้นจะต้องมีการตะดับบุตรมีการใคร่ควรมีการนึกถึงความหมายแม้ว่าเราจะเป็นคนอาจัมเราไม่ใช่คนอาหรับเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายนะครับแต่เราอ่านให้ถูกต้องแล้วกันให้มีความถูกต้องชัดเจนนี่ก็เกี่ยวพันกับเรื่องตัจญูบีตอีกเรื่องฮุกมอะห์กามทางด้านการอ่านอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอัลกุรอานแล้วก็อ่านให้ถูกต้องแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายนะครับท่านหญิงอาอิชะห์นี่นะครับครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์นั้นได้ยินชายคนหนึ่งซัมลัมมาซะมิอัตรัจุลันยะฮซิรุลกุรอานฮะซรอนท่านหญิงอาอิชะห์ได้ยินชายคนหนึ่งอ่านกุรอานโดยรีบอ่านไม่มีการหยุดเว้นไม่มีการหายใจพักหายใจกันบ้างเลยไม่หายใจหายคอกันบ้างเลยหรือนี่พระนางอาอิชะห์ได้ยินมาอย่างนั้นนะครับว่าชายคนนี้อ่านแบบนี้ท่านหญิงอาอิชะห์จึงกล่าวว่าอินนาฮาซามากรออัลกุรอานะวะลาซะกะตะบอกว่าชายคนนี้นี่ไม่ได้อ่านกุรอานเลยแล้วก็ไม่มีการหยุดเว้นเลยนั่นหมายความว่าการอ่านกุรอานนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าอัลกุรอานเนี่ยมีอายะมีองค์การอยู่แล้วครับมีที่หยุดที่เริ่มเขาจึงมีสัญลักษณ์รูมูสต่างๆให้ท่านได้สังเกตว่าตรงนี้หยุดได้ตรงนี้เชื่อมดีกว่าตรงนี้หยุดดีกว่าตรงนี้หยุดก็ได้หรือจะเชื่อมก็ได้ตรงนี้ห้ามหยุดนะหรือตรงนี้ต้องหยุดท่านก็สังเกตจากรูมูสสัญลักษณ์ต่างๆนี้ได้เพราะฉะนั้นอ่านกุรอานนี่นะครับก็ให้เป็นไปตามสัญลักษณ์หรือความหมายนะครับในกรณีที่เรารู้ความหมายแล้วก็ตะดับบุรให้เราเนี่ยนึกถึงความหมายใคร่ควรเยอะๆโดยเฉพาะชาวซะลัฟเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยอ่านกุรอานเพียงอายะเดียวในคืนเดียวอ่านอายะเดียวเลยครับอ่านองค์การเดียวแล้วซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแล้วใคร่ครวญนี่เราต้องเรียนรู้จากคนเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาปริมาณมากอย่างเดียวเพื่อที่จะให้จบเร็วแต่ว่าเราก็ขาดคุณสมบัติในการอ่านก็คือขาดคุณลักษณะขาดซิฟาตขาดฮุกมต่างๆหรือว่าเรียกกิรออะฮัซรอมะนี่กิรออะฮัซรอมะก็คือบุคคลที่อ่านกุรอานเขาเรียกว่าจ้วงอย่างเดียวเลยอ่านกุรอานรีบนะครับโดยที่ไม่มีการใคร่ควรอะไรเลยดังนั้นจึงอยากจะหยิบยกคำพูดของท่านอิบนุอับบาสนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮูวะลิอันอักรออัลบะกอเราะตะวะอาลอิมรอนาอุรัตติละฮุมาวะอัตดับวะอัตดับบุรฮุมาท่านอิบนุอับบาสบอกว่า
ฉันอ่านกุรอานเนี่ยอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์และซูเราะห์อาลอิมรอนแล้วฉันก็อ่านเป็นอย่างดีเลยอ่านชัดเจนอ่านชัดถ้อยชัดคําค่อยๆ อ่านและตะดับบุรเป็นอย่างดีหมายถึงใคร่ควรเป็นอย่างดีเลยอะฮับบุอิลัยยะมินอันอักเราะอัลบะเกาะเราะห์วะอาลอิมรอนตะฮซีรอนย่อมดีเสียกว่าให้ฉันอ่านกุรอานนี่นะครับกุลละอะฮับบะอิลัยยะมินอักเราะอัลกุรอานกุลละดีกว่าการที่ฉันอ่านกุรอานทั้งเล่มฮัซรอมะตันอ่านแบบลวกๆอ่านแบบจ้วงๆเลยอ่านแบบไม่มีการใคร่ควรไม่มีการนึกถึงความหมายและไม่มีการวิเคราะห์อะไรเลยนี่คือสิ่งที่ท่านอิบนุอับบาสนะครับได้บอกไว้ว่าให้เรานั้นควรอ่านกุรอานให้มีการตะดับบุรและก็การตัรตีนนะครับเพราะเป็นหนึ่งในอาดาบของผู้ที่อ่านอัลกุรอานท่านทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนอย่างนี้เป็นโอกาสอีกไม่กี่วันที่เราจะได้ฉกฉวยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับผมอยากจะเสนอว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รักษามารยาทนะครับในการอ่านอัลกุรอานโดยประการแรกที่ผมเสนอนี่นะครับก็คือการตะดับบุรและการตัรตีลอ่านให้ถูกต้องด้วยมีอีกประการหนึ่งก็คือการให้ตะฮซีนด้วยนะครับให้ตะฮซีนคือให้เราประดับประดาการอ่านของเราด้วยซึ่งพวกท่านก็ทุกวันศุกร์เราก็อยู่ตรงนี้กันแล้วเราก็อ่านกุรอานพร้อมเพียงกันด้วยความไพเราะด้วยความถูกต้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตะฮซีนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งมารยาทที่เราควรจะปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะกระทำได้นะครับในช่วงแรกนี้ผมก็ฝากตรงนี้ก่อนครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมนั่งตั้งใจฟังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จับประเด็นออกมาได้ 2-3 ประเด็นจะนำมาเพิ่มเติมกันเนี่ยนะครับก็คือนำเอาประเด็นที่ท่านอาจารย์โมอาสเนี่ยได้จุดขึ้นมาหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนอัลกุรอานอันนี้เป็นอมตะมากต้องเรียนนะครับอัลกุรอานเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการไม่มีครูคือต้องมีครูที่มีชีวิตจริงๆอันนี้มันเป็นหลักการของการเรียนรู้ศาสนาอยู่แล้วนะครับในทุกสรรพวิชาเลยและทุกสาขาวิชาคือต้องมีครูที่มีเนื้อมีหนังจริงๆไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะครับต้องมีครูตัวเป็นๆก่อนเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์มุอัสอีกเพราะเน้นมากแล้วก็สถาบันอัลมุสตะฟาวียะเนี่ยอีกหนึ่งคาบเรียนเนี่ยนะครับเป็นคาบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในรีวายะที่ท่านอาจารย์มุอัสหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคอยรุกุ้มคนดีๆของพวกท่านรีวายะเนี่ยนะครับเราคุ้นหูมากกว่าคนดีๆของพวกท่านคือคนเรียนกุรอานกับคนสอนกุรอานได้ทั้งครูทั้งนักเรียนเลยนะครับแต่อีกรีวายะหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลใช้ถ้อยพระคำว่าอินนาอัฟดอลกุมเลยครับแท้จริงคนที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่คนดีๆถ้าใครรู้กุมนี่คนดีๆแต่อัฟดอลกุมคนอัฟดอลเลยคนเลอเลิศที่สุดในหมู่พวกท่านคือครูกุรอานกับนักเรียนกุรอานแล้วก็ที่ท่านอาจารย์มูอัสบอกว่านะครับเนี่ยผมจับประเด็นจากท่านนักกอรีแล้วก็หยิบยื่นให้ท่านผู้รับชมรายการไปเลยเป็นประโยชน์เลยอ่านกุรอานที่ดีที่สุดมัซฮับชาฟิอีใช่ครับนำไปอ่านในการละหมาดการอ่านซูเราะห์นะครับที่เป็นซุนัตให้อ่านในละหมาดเนี่ยถ้าไม่อ่านเนี่ยนะครับมักรอด้วยมัซฮับชาฟิอีตัดสินอย่างนั้นนี่ก็คือยงใยมาจากข้อมูลที่
่านอาจารย์ได้พูดนะครับถูกต้องแล้วอัลกุรอานเนี่ยเลิศแล้วนะครับถือเป็นอัฟดอลุลอัสการในบรรดาบทระลึกที่ศาสนาสอนทั้งหมดถ้าไม่พิจารณาบทระลึกที่มีการระบุมาเป็นพิเศษนะครับว่าต้องอ่านในห้วงเวลานี้ในช่วงวันนี้กลางคืนนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถือว่าเป็นอัฟดอลุลอัสการประเสริฐที่สุดแล้วของบทระลึกที่ศาสนาสอนดีที่สุดที่จะอ่านเนี่ยเอาไปอ่านในละหมาดแล้วมัซฮับชาฟีอีนักปราชญ์มัซฮับชาฟีอีจึงตัดสินนะครับใครที่มีความจำในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะมากจะน้อยวรรคก็เถอะแต่อ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวอาจารย์มอสมักกะรอละหมาดไปด้วยน่าเกลียดไปด้วยแต่ถ้าเอาอัลกุรอานไปอ่านเนี่ยนะครับที่ว่าได้สุนัตเนี่ยว่าซูเราะห์ที่ดีเนี่ยนะครับ1วรรคเนี่ยได้สุนัตแล้วเอามาอ่านวรรคเดียวที่ดีควร3วรรคแล้วถ้าเป็นจบบทด้วยก็จะอันนี้เป็นรายละเอียดในวิชานิติศาสตร์อิสลามตกลงการเรียนการสอนเนี่ยท่านอาจารย์มูอัสครับแล้วก็เอามายืนอ่านในละหมาดอีกอิหม่ามอัตตะบะรอนีบันทึกนะครับมังกะรออัลกุรอานยะกูมุบิฮิอานาอัลไลลิวันนะฮารใครที่อ่านอัลกุรอานท่านอ่านนะครับทุกท่านอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านนะครับแล้วก็ยะกูมูบิฮิอานาอัลไลลิวันนะฮารแล้วเอาไปยืนกลางคืนกลางวันนี่แปลตามศัพท์ก่อนเอากุรอานไปยืนอ่านกลางคืนกลางวันในที่นี้หมายถึงเอาไปอ่านในละหมาดอย่างที่ท่านอาจารย์มูอัสบอกไปอัลอิคลาสอัลกาฟิรูนเอาไปบรรจุในละหมาดด้วยทั้งละหมาดกลางวันและละหมาดกลางคืนอ่านด้วยนะครับแปลว่าอ่านนอกละหมาดด้วยแล้วเอาไปยืนอ่านในละหมาดด้วยว่ายุฮิลลุฮะลาละวะยุฮัรริมุฮะรอมะอะไรที่กุรอานว่าฮะลาลเขาฮะลาลด้วยก็คือไม่ไปห้ามตัวเองนะครับอัลลอฮ์อนุญาตเราจะไปบอกห้ามนี่อัลลอฮ์กริ้วมากอะไรที่กุรอานว่าอนุมัติเราอนุมัติด้วยว่ายุฮิลลุฮะลาละวะยุฮัรริมุฮะรอมะอะไรที่กุรอานบอกฮารามเราฮารามด้วยคือไม่ไปทำไม่ไปเห็นว่าเป็นเรื่องอนุญาตฮัรรอมัลลอฮุลัฮมะฮูวะดะมะฮูอันนาร ใครอ่านกุรอานเอากุรอานไปอ่านในละหมาดตกลงทั้งนอกละหมาดทั้งในละหมาดกุรอานว่าสิ่งนี้ฮาลาลทำให้ชื่นใจทำให้เต็มใจกุรอานว่าสิ่งนี้ฮารอมหนีให้ไกลอย่าไปยุ่งข้องเกี่ยวอัลลอฮ์จะห้ามปกป้องเลือดเนื้อของเขาทุกตารางนิ้วให้ปลอดภัยจากขุมนรกเลือดทุกหยดดะมะฮูด้วยท่านรอซูลใส่ในรีวายะห์นี้อัตตะบะรอนีเนื้อสักตารางนิ้วเดียวไม่มีสิทธิ์ถูกไฟนรกเลือดสักหยดเดียวในร่างกายไม่มีสิทธิ์ถูกไฟนรกแผดเผาวะอิซากานะยามัลกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะกานัลกุรอานุฮุจญะตัลละฮูกุรอานก็จะกลับมาเป็นพยานยืนยันความดีให้คนคนนั้นอีกนี่ต้นเดียวนะครับแล้วอาจารย์มูอัสบอกคนดีๆเนี่ยนะครับคนเรียนกุรอานกับคนสอนกุรอานเอาพระพจนานุเนี่ยไปซึมซับให้เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับเวลาเจอบุคคลสองบุคคลเนี่ยให้เกียรติเขามากๆด้วยนะครับไม่ใช่เห็นครูสอนอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราไม่ให้เกียรตินะครับทั้งที่เราซูลประกาศให้เกียรติเอาไว้แล้วบางรีวายะห์อย่างที่ผมบอกนะใช้อินนะอัฟดอลกุมเลยแท้จริงคนที่เลอเลิศที่สุดในหมู่พวกท่านคือมันตะอัลละมัลกุรอานคนที่มานั่งเรียนอัลกุรอานวะอัลละมัมหมายถึงเรียนทุกสรรพวิชาจะเรียนพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเพื่อจะอวยากรณ์ก็เรียกเรียนกุรอานเรียนอ่านอันนี้เขาเรียกตัวหลักนะครับอ่านเพื่อให้อ่านถูกต้องชัดถ้อยชัดคำอาจารย์มูอัสยิ้มหวานให้กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอาดับต่อนะครับยิ้มหวานเลยเนี่ยกุรอานเนี่ยยิ้มหวานให้ท่านได้นะท่านทราบหรือเปล่าครับกุรอานยิ้มหวานให้เราเนี่ยอันนี้ตัวบทอีกเหมือนกันคือเรื่องผลงานความดีที่เรากระทำจะถูกอัลลอฮ์สร้างให้เป็นรูปเนี่ยนะครับเป็นรูปร่างแล้วก็กลับมาหาเจ้าของเนี่ยอันนี้มีหลายตัวบทกล่าวเอาไว้อย่างแม้กระทั่งกลิ่นปากของคนบวชที่ในตัวบทระบุว่ากลิ่นปากของผู้ถือศีลอดหลังดวงตะวันคล้อยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับหอมหวนยิ่งกว่าชะมดเชียงหรือชะมดเช็ดอีกนะที่อัลลอฮ์เนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าหมายความว่าอย่างไง
อันดับหนึ่งคือกุศลมากกว่าการที่ใช้เครื่องหอมสำหรับผู้ชายที่ศาสนาสอนให้ใช้ในวันตรุษวันศุกร์มากกว่าการใช้เครื่องหอมที่ท่านรอซูลสอนให้ผู้ชายใช้นะครับจึงเปรียบว่าหอมกว่าชะมดเชียงชะมดเช็ดแต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยกลิ่นปากของเราเนี่ยนะครับเนื่องมาจากการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างขึ้นมาเป็นตัวกลิ่นปากเราเนี่ยแล้วก็หอมยิ่งกว่าชะมดเชียงละหมาดเนี่ยจะกลับมาเป็นเรือนร่างบวชจะกลับมาเป็นเรือนร่างทุกความดีที่มนุษย์ทำจะกลับมาเป็นเรือนร่างการอ่านอัลกุรอานอายะหนึ่งไม่รวมการอ่านในเดือนรอมฎอนนะครับท่านอาจารย์มุอัซกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ้าวแค่นี้หนึ่งวรรคเนี่ยมันกอรออายะตันมินกิตาบิลลาห์ท่านรอซูลบอกบุคคลใดอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งวรรคเท่านั้นอิสตักบะลัตฮุยาวมัลกิยามะองค์การที่เขาอ่านไปหนึ่งองค์การมุสตะฟาวียะครับมุอัลลิมีที่รับชมอยู่ทางบ้านวันหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งโอกาสหนึ่งที่ท่านอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีใครหรอกครับอ่านวรรคเดียวไม่มีหรอกครับขนาดทุกสัปดาห์เนี่ยท่านอาจารย์อับดุลนาซีรนำท่านอาจารย์ชุกรีนำอ่านหรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์มูอัสเองมานำอ่านเนี่ยเป็นบทเลยใช่ไหมครับแต่ละบทก็มีจำนวนวรรคแตกต่างกันไปแต่นี่ท่านรอซูลบอกมันกอรออายะตันมินกิตาบิลลาห์อิสตักบะลัตฮุยาวมัลกิยามะฮ์ตัดฮะกุฟีวัจฮิฮิใครอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การเดียววันกิยามะฮ์องค์การนั้นจะกลับมาหาเขาแล้วก็มาฉีกยิ้มเหมือนหวานใส่ใบหน้าของเขามุสตะฟาวียะอ่านมาเนี่ยวันนี้จะมาคัดจะมาอ้าวอาดาบกลับไปที่อาดาบจริงๆอยากเน้นเรื่องการเรียนการสอนอัลกุรอานมากเลยนะครับชอบมากส่วนตัววิทยากรอยู่แล้วเนี่ยยังเป็นนักเรียนการอ่านอัลกุรอานเลยแต่แบบลับๆแม้ไม่เปิดเผยเจ้ากุศลตรงนี้อ่ะครับอีกนิดนึงอาจารย์มูอัซเดี๋ยวส่งกลับไปอาดาบนะครับเมื่อกี้อาดาบในการอ่านเนี่ยอาจารย์มูอัซเนี่ยพูดมาเนี่ยนะครับเป็นอาดาบที่เชิงลึกเลยนะต้องเกาะติดกับท่านอาจารย์มูอัซไปอีกเยอะเลยนะครับแต่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาหลักการอ่านเนี่ยเดี๋ยวจะไปก่อนจะไปอาดาบเนี่ยนะครับผมยังติดใจเรื่องการเรียนการสอนเรายังพอมีเวลาอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวันนี้เราออกอากาศเร็วกว่าทุกสัปดาห์นะครับปกติจะออกอากาศเวลา 16:30 นวันนี้ออกเร็วกว่า15นาทีก็มีคุณค่าก็เพราะว่าศุกร์หน้าไม่ใช่รอมฎอนแล้วนี่คือสิ่งที่เราคิด15นาทีบอกแหมเร็วกว่า15นาทีเองอาจารย์มีคุณค่ามากๆเพราะว่าศุกร์หน้าไม่ใช่รอมฎอนแล้วค่ำลงวันนี้อิฟตอร์นะครับท่านอาจารย์วาสแถมไปอีกคอตตะมากันเฉียดไลละตุ้นก๊อตเลยทัศนะเสียงข้างมากของนักปราชญ์เสียงข้างมากเราจะคอตัมกุรอานเลยอิหม่ามอัสซุยูตีกล่าวในหนังสืออิตกอนอีกลิลลาฮีอินดะคอตมิลกุรอานดะวะตุนมุสตะยาบะตุนขอดุอาเผื่อผมด้วยแล้วกันใครจะมาเป็นผู้นำอ่านนะครับเราเชิญนักอ่านระดับประเทศไว้หลายท่านทีเดียวอาจจะอ่านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยนะครับคนละ3ซูเราะห์4ซูเราะห์ณขณะตำหมัดกุรอานสำหรับคนที่อ่านจบมานะครับอัลลอฮ์เตรียมดุอามุสตะญาบไว้ให้คนละ1ครั้งนี่ในหนังสืออิตกอนเขียนก็ขอก็แล้วกันท่านก็เตรียมขอก็แล้วกันอินดะคัตมิลกุรอานในขณะที่ผู้อ่านมาถึงท่อนจบบทจบคืออันนาสูเราะตุนนาสก็ท่านอ่านมาตั้งแต่ฟาติฮะบะเกาะเราะไล่มาเนี่ยอินดัลลอฮ์เราขอตามณที่อัลลอฮ์ให้ดุอา1ดุอาที่พระองค์จะตอบรับเลยสำหรับคนขอตามกุรอานใครอยากได้ฟะดีลัตข้อนี้ก็ขอตามบ่อยๆสิครับขอตามกุรอานบ่อยๆจะได้มีดุอามุสตะญาบะเรื่องการเรียนการสอนอีกนิดหนึ่งอาจารย์มูอัซครับแล้วเดี๋ยวไปอาดาบที่ท่านอาจารย์มูอัซต้องการขยายความต่อเลยมามินรอจุลินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะครับอิหม่ามอัตตะบรานีบันทึกอีกมามินรอจุลินไม่มีหรอกที่ชายคนหนึ่งอันนี้หมายถึงหญิงด้วยหลักบะลากอนะบะวียะท่านรอซูลเลือกผู้ชายมาพูดเพราะเป็นเพศนำหน้าเป็นเพศแถวหน้านะครับสำนวนก็คือทั้งผู้หญิงก็ด้วยเดี๋ยวครูอัลกุรอานผู้หญิงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูกุรอานผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคุณพ่อคุณแ
มามินรอจุลินไม่มีหรอกซึ่งชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งผมจึงแปลไปอย่างนี้เลยนะครับแปลพร้อมกระบวนวิชาไปเลยนะยูอัลลิมูวะลาดะฮูอัลกุรอานสอนลูกของตนให้อ่านกุรอานได้สอนในมีสองแบบท่านอาจารย์มูอาซเขาเรียกสอนมินัลฮิฟสอนจากความจำอย่างเช่นเนี่ยคุณพ่อก็จำวัดดูฮาลงมาก็เรียกลูกมาอ่านปากเปล่าตามไปก่อนยังไม่สอนสะกดตัวถ้าสอนแบบนอซารอนคือเปิดอัลกุรอานแล้วก็สอนสะกดด้วยให้รู้ว่าสระอ่านอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คลุมหมดตัวบทนี้ไม่ว่าชายคนไหนหรือหญิงคนไหนที่สอนลูกในไส้ของตนอันนี้คุณปู่เข้าด้วยแปลว่าชั้นสายโลหิตทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะชั้นพ่อถ้าปู่จะมาสอนหลานกีจะมาสอนหลานแชร์จะมาสอนหลานโต๊ะจะมาสอนหลานวังจะมาสอนหลานได้เหมือนกันยูอัลลิมูวะลาดะฮุลกุรอานตูวียะยอมัลกิยามะผู้สอนเนี่ยจะถูกอัลลอฮ์ใส่มงกุฎให้ในวันกิยามะบิตาจินฟิลจันนะด้วยมงกุฎในสวรรค์ต่อมาอีกครับขออีกต้นหนึ่งท่านอาจารย์มูอาซเดี๋ยวเราไปอาดับกันเรื่องกุรอานเนี่ยผมไม่ค่อยมีจังหวะได้พูดหัวข้อนี้อย่างเป็นทางการเท่าไหร่เลยมังกรอัลกุรอานใครอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเมื่อสักครู่นี่คุณพ่อสอนลูกคุณแม่สอนลูกนะครับตัวคนสอนเนี่ยเอามงกุฎไปอันนี้สอนลูกตัวเองยากนะครับยากมากแต่อย่าสูญเสียโอกาสเรียกมาเรียกลูกหรือหลานมาสัก5สระสัก5อักษรก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วให้ติดมงกุฎไว้หน่อยอีกต้นหนึ่งบอกว่ามังกรอัลกุรอานบุคคลใดอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฟะอักมะละฮูแล้วอิกมาลอัลกุรอานนักวิชาการบอกอ่านจบเล่มชีวิตหนึ่งเราตำหมัดกันคนละกี่ครั้งอักมะละฮูจบเล่มเนี่ยแล้วจบแบบมีคุณภาพด้วยนะครับก็คืออ่านตามกระบวนการวิชาที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่อ่านตะลุยอย่างที่ท่านอาจารย์มูอาซใช้ศัพท์เมื่อสักครู่เนี่ยอ่านตะลุยก็ไปฟะอักมะละฮูบางรายงานใช้ฟัสตัสฮารอฮูอิสติสฮารคือชัดเจนชัดถ้อยทุกคำคือชัดในเรื่องหลักการอ่านในเรื่องความถูกต้องนั่นแหละในความหมายก็ตกลงว่าอ่านให้จบเล่มแล้วก็อ่านชัดอ่านชัดเจนนะครับอ่านถูกต้องหมดอุลบิวะอามิลบิฮีแล้วเอาไปปฏิบัติตามด้วยเอาพระมหากัมภีร์อัลกุรอานไปปฏิบัติตามด้วยมีคำสั่งห้ามคำสั่งใช้อันใดอยู่ในนั้นอุลบิซาวาลิดูฮูตาจันตัวเรานะครับอ่านน่ะเมื่อกี้พ่อสอนคุณพ่อได้มงกุฎอันนี้ตัวเราเนี่ยถ้าอ่านแล้วอ่านสมบูรณ์แปลว่าเราไปเรียนมาอาจจะเรียนจากคุณพ่อที่เป็นครูอัลกุรอานหรือเรียนจากครูกุรอานคนอื่นแล้วเรามาอ่านสมบูรณ์อ่านจบเล่มเมื่อไหร่หนึ่งตำหมัดหนึ่งครั้งเมื่อไหร่แล้วนำเนื้อหาไปปฏิบัติตามอุลบิซาวาลิดูฮูตาจันคุณพ่อคุณแม่ของเขาจะได้รับการสวมมงกุฎมงกุฎอีกแล้วตกลงพ่อเนี่ยสอนลูกไปใส่แล้วมงกุฎหนึ่งต่อมาลูกเอาไปอ่านเอาไปปฏิบัติตามเอาไปทำให้สมบูรณ์สวมอีกมงกุฎหนึ่งอุลบิซาวาลิดูฮูตาจันดาวอูฮูอัพซานูมินดาวอิชัมซีฟีบุยูติดดุนยาเลากานัดฟีฮาแล้วท่านรอซูลบอกมงกุฎเนี่ยความสว่างเนี่ยนะครับความแวววาวอ่ะมนุษย์เนี่ยชอบของแวววาวใช่ไหมท่านอาจารย์วาสของประกายแวววาวเนี่ยของไม่เงาเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยชอบเนี่ยจริงๆอ่ะนะครับมนุษย์ไม่ค่อยชอบอัลลอฮ์รู้สิอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาสวรรค์จึงเน้นของเงาของเป่งประกายของสะท้อนแสงอันนี้คุณพ่อจะได้ใส่มงกุฎที่แสงเนี่ยแวววาวยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์อีกความสว่างนะครับไม่ใช่ความแผดร้อนพระอาทิตย์สว่างขนาดไหนแต่มงกุฎเนี่ยที่ลูกอ่านกุรอานแล้วพ่อได้ใส่เนี่ยสว่างกว่าอีกสว่างกว่าพระอาทิตย์อีกในบางรายงานจึงพูดอย่างนี้ตกลงพ่อเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้นะครับถ้าสอนลูกกุรอานได้เองด้วยเนี่ยนะครับช่วยครูสอนจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาหรอก
ผมจึงไม่อยากให้สูญเสียโอกาสตรงนี้ไปส่งไปให้ครูสอนแล้วก็พ่อเนี่ยนะครับวัย6ขวบ7ขวบนะเติมเข้าไปให้เขาอีกเราจะได้มีมงกุฎด้วยต่อมาพอลูกอ่านเก่งเราได้มงกุฎซ้อนเข้าไปอีกได้มงกุฎ2มงกุฎเลยเอาละครับท่านอาจารย์มุอัซจะกลับไปอาดาบละผมจะแช่อยู่กับเรื่องการเรียนการศึกษาอัลกุรอานมากเกินไปแต่เห็นว่านะครับมันเนื้อหาเต็มเปี่ยมเต็มบริบูรณ์เหลือเกินเรื่องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอิ่มเรียนกุรอานเด็ดขาดนะครับถ้าเอาต้นแรกที่ผมอ้างอิงไปเลยแม้กระทั่งอุลามอยังห้ามอิ่มเลยอิ่มวิชาไหนอยากจะอิ่มไปได้วะลาตัชบะอุมินฮุลอุลามะแต่ห้ามอิ่มอัลกุรอานก่อนจะไปอาดาบเนี่ยนะครับผมนึกขึ้นได้อาดาบนึงเหมือนกันอาจารย์มูอัสแปรงฟันก่อนอ่านกุรอานเพียงแต่ว่านี่เราติดบวชอยู่ใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามไบฮะกีอัลไบฮะกีบันทึกเอาไว้พระพจนะบทนี้เนี่ยนะครับอิหม่ามไบฮะกีเนี่ยเป็นนักปราชญ์มัซฮับชะฟีอีอีกเป็นนักหะดีษบอกว่าอินนะอัฟวาฮะกุมตุรุกุลกุรอานแท้จริงโพรงปากของพวกท่านเป็นช่องทางผ่านของกุรอานเป็นช่องทางผ่านก็คือเมื่อเราจะอ่านออกเสียงมาไม่ได้อ่านในใจมันก็ต้องผ่านโพรงปากออกมาไงครับเสียงออกมาฟะตัยยิบูฮาบิสซิวะจงทำให้ปากเนี่ยตอยิบหน่อยคือปากเนี่ยดีหน่อยสะอาดหน่อยด้วยการแปรงฟันก่อนแต่อันนี้เราบวชอยู่นะครับก็เราจะเก็บกลิ่นปากของคนบวชไว้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดแต่อันนี้เป็นอาดาบเพิ่มเติมให้นะครับนอกวาระการถือศีลอดท่านอาจารย์มูอัซท่านนบีพูดอย่างนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวท่านอาจารย์มูอัซเติมอาดาบของผู้ที่จะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งระดับควรนะครับควรอย่างยิ่งจำเป็นต้องมีอาดาบอย่างนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปเลยเช่นไม่มีนั้นละหมาดจะจับอัลกุรอานได้ไหมเนี่ยเขาถูกนับเป็นอาดาบในสำนวนของนักวิชากิรออะห์แต่ถ้าในนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามก็จะถูกลงหุกกลมมาให้แล้วครับว่าไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยถ้าไม่เกิดภาวะฉุกเฉินจะมาหยิบอัลกุรอานจะมาถือได้ไหมจะมาดันได้ไหมแค่ดันหลบไม่โดนไม่ได้ยกขึ้นมาไม่ได้เอาน้ำหนักขึ้นมาถือไว้ที่มือหรอกแค่ดันหลบแค่นั้นยังทำไม่ได้เลยเดี๋ยวท่านอาจารย์มูอัซเติมเต็มไปเลยนะครับผมขออีกต้นนึงฮะมะละตุลกุรอานอุรฟาอูอะห์ลิลญันนะห์คนรักการอ่านกุรอานเป็นคนมีชื่อเสียงในหมู่ชาวสวรรค์ท่านเคยได้ยินแต่อัลลุลกุรอานอัลลุลลอฮิวะคอสตุคนชอบอ่านกุรอานคือครอบครัวของอัลลอฮ์เป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ฮะมะละตุลกุรอานคนชอบอ่านกุรอานชอบอะไรเกี่ยวกับกุรอานเนี่ยมันต้องชอบด้วยนะครับต้องชอบด้วยนะมันแซงชอบไม่ได้นะครับเรื่องพวกเนี้ยก็หลอกใครก็หลอกได้อะครับหลอกตัวฮันหลอกไม่ได้หรอกผู้ที่หลงไหลอ่านชอบพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นอุรอฟะคือชาวสวรรค์ด้วยกันเนี่ยในความเป็นชาวสวรรค์ด้วยกันเนี่ยเลิศไหมครับเลิศแล้วแต่ผู้ที่ชอบกุรอานเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงในหมู่ชาวสวรรค์ด้วยกันอีกคือเหนือกว่าชาวสวรรค์ทั่วไปนั่นเองท่านจามัสครับอาดาบอัลกุรอานในมุมที่เกี่ยวข้องกันกับการประพฤติตัวการอยู่ร่วมกับอัลกุรอานที่เพิ่มเติมไปจากส่วนของการอ่านเนี่ยนะครับการซึ่งต้องอาศัยการศึกษายาวนานทีเดียวนะครับกว่าจะอ่านตัวหนังสือแต่ละตัวอักษรได้เนี่ยแล้วก็แต่อ่านฮุกกลมแต่ละฮุกกลมขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับท่านทั้งหลายครับกับเรื่องของอาดับของผู้อ่านกุรอานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากมายหลายประการเลยวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเวลาแล้วดูแล้วไม่น่าจะพอนะครับท่านอาจารย์ซิรอยุดดีนที่จะกล่าวทุกประการหมดในณที่นี้เพราะฉะนั้นผมขอหยิบยกบางประการที่สำคัญให้กับท่านทั้งหลายนะครับประการที่ท่านอาจารย์ได้หยิบยกเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการสัมผัสอัลกุรอานคืออาดาบที่ผู้อ่านกุรอานนั้นควรจะต้องมีต้องบอกว่าจะต้องมีนะครับหนึ่งคือจะต้องมีน้ำละหมาดเนื่องมาจากว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาทรงตรัสว่าลายะมัสซูฮูอิลลัลมุตะฮะรูน
อันกุรอานนี่แตะไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีภาวะสะอาดก็คือหมายความว่าเราไม่มีน้ำละหมาดไม่มีวุฎูก็คือเป็นผู้ที่มีมลทินอยู่นะครับมีฮัดัสอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปสัมผัสอันกุรอานแล้วเราจะเปิดอ่านเลยนี่นะครับเขาเรียกว่ามุสฮัฟนะมุสฮัฟก็คือมาไบนะดัฟตารัยน์คือสิ่งที่อยู่ระหว่างสองปกนะครับถูกทำมาเพื่อเป็นมุสฮัฟอัลกุรอานแม้กระทั่งกล่องที่ถูกบรรจุอัลกุรอานถูกบรรจุลงไปเนี่ยเคยเห็นไหมครับที่เขาทำสวยๆงามๆไม่มีตัวอย่างให้เห็นด้วยนะครับท่านคงจะนึกออกนะครับเวลาที่กล่องใส่สอดเข้าไปอีกทีนะครับสอดเข้าไปกุรอานสวยงามตัวกล่องเนี่ยท่านอาจารย์มากำลังพูดถึงกล่องเนี่ยนะครับครับกล่องนี่เขาทำมาเพื่อบรรจุอัลกุรอานนะครับถ้าหากว่าท่านไม่มีน้ำละหมาดแล้วไปสัมผัสนี่ไม่ได้นะครับเพราะเขาทำมาเพื่อบรรจุอัลกุรอานแม้กระทั่งว่าจะเคลียร์หรือว่าจะพลิกหน้าโดยการใช้ไม้นะครับในตำราได้กล่าวว่าเป็นกิ่งไม้เนี่ยเอาไปพลิกก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความศักดิ์สิทธิ์เราต้องมองให้ลึกนะครับเราต้องมองให้ลึกว่าเอ๊ะเราไม่มีน้ำละหมาดนี่เราไม่ได้โดนอัลกุรอานโดยตรงแต่เราใช้ปากกาหรือใช้สื่อในการที่จะเปิดในการที่จะพลิกแต่นั่นแหละครับคือเหมือนกับว่าท่านสัมผัสอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรให้เผื่อเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของฟิกเราต้องเผื่อเอาไว้พยายามอย่าปฏิบัติอะไรที่มันทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติศาสนกิจของเราหรืออิบาดะห์ของเราเราอาจจะไม่ได้อะไรจากการที่เรานั่งเหนื่อยนั่งขมักเขม้นทำมานะครับเพราะเราทำโดยความไม่รู้นะครับหรือทำไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นอัลกุรอานนะครับอาดาบอันนี้ต้องมีเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือการที่ผู้อ่านนั้นจะต้องมีสภาวะที่สะอาดปราศจากมลทินปราศจากฮัดดัสนะครับต้องมีน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นขยันอาบกันนะครับขยันอาบกันแล้วก็น้ำละหมาดนี่ก็คือรัศมีด้วยนะครับเป็นรัศมีด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่ำกับเราให้เรานั้นมีความนะชาบให้มีความกระฉับกระเฉงจะได้อ่านกุรอานแล้วไม่ง่วงนะครับในช่วงที่เราถือศีลอดเนี่ยนะครับเราขาดน้ำตาลใช่ไหมครับร่างกายของเราขาดน้ำตาลอาจจะทำให้เพลียอาจจะทำให้อ่อนล้าแต่เราก็สามารถอ่านกุรอานได้นะครับให้เรียกว่าน้ำลายเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ซิรอตยุดดีนน้ำลายของคู่ที่อ่านกุรอานเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำโดยตลอดเพราะเรามีการขยับเคลื่อนลิ้นเราโดยตลอดคอไม่แห้งแน่นอนครับอย่าโกหกผมนะครับว่าอ่านกุรอานตอนถือศีลอดแล้วคอแห้งคอไม่แห้งหรอกครับเพราะน้ำลายของเราเนี่ยแตกตลอดลิ้นของเราเคลื่อนตลอดน้ำลายก็นะครับเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกระคายคอแล้วก็ไม่คอแห้งจนเกินไปอาดาบนะครับมารยาทของผู้อ่านกุรอานอีกมารยาทหนึ่งอันนี้เป็นมารยาทของย้ายมาฝั่งทางผู้ฟังบ้างครับท่านอาจารย์สิรยุทธ์ดีเยี่ยมเลยครับผู้ฟังบ้างนี่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าท่านชอบที่จะฟังอัลกุรอานบางคนนี่รักในการที่จะอ่านกุรอานแต่ว่าไม่ชอบฟังมีไหมครับก็อาจจะมีนะครับแต่ผมพูดในที่นี้หมายถึงเราก็ควรที่จะฟังคนอื่นบ้างฟังเขาอ่านบ้างเพื่อที่จะสลับกันใ
ให้อะไรครับให้เขาได้รับผลบุญบ้างเราฟังเขาอ่านเราก็ได้ผลบุญด้วยเขาได้ผลบุญด้วยพลานิสงส์ที่เกี่ยวโยงกับอัลกุรอานนั้นได้กันทั่วหน้าได้กันทุกคนไม่จําเป็นว่าจะต้องผู้อ่านอย่างเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านแสดงถึงมารยาทผู้ฟังที่ดีให้กับเราได้เห็นว่าในขณะที่ท่านใช้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านใช้ให้อ่านให้ฟังอิกรออะลัยยะอ่านให้ฟังหน่อยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็บอกว่าจะให้ฉันอ่านหรอในขณะที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานมาให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ด้วยความที่ตัวเองมีฐานะที่ด้อยกว่าจึงแสดงความทอมตนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าให้อ่านท่านก็อ่านครับฉันรักที่ฉันรักอยากจะฟังจากคนอื่นบ้างนี่แหละครับนี่คำพูดนี้คือเป็นคำพูดที่มันบ่งบอกอะไรว่าอะไรหลายอย่างหลายอย่างครับว่าเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฉันครับฉันครับก็คือท่านศาสดาบอกว่าฉันรักที่จะฟังคนอื่นอ่านบ้างฉันชอบที่จะฟังคนอื่นอ่านบ้างเพราะฉะนั้นก็จึงแปลได้ความว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องอ่านอย่างเดียวแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อ่านช่ำชองก็ตามเราก็ฟังคนอื่นอ่านบ้างนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็อ่านให้ท่านศาสดาฟังกับอายะหนึ่งจนมาถึงอายะหนึ่งในซูเราะห์อันนิซาแล้วท่านศาสดาก็น้ำตาไหลนี่คือมารยาทของศาสดาและอัครสาวกนั่นคือการที่เรานั้นฟังอัลกุรอานและมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพระนางอาอิชะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนหนึ่งได้รอพระองค์ท่านรอพระนางไอชาและพระนางไอชาก็มาช้าพระนางมาช้าครับนบีก็เลยท่านนบีก็เลยทำไมมาช้าเหลือเกินนะครับจนกระทั่งว่าพระนางไอชาเนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยฉันได้ไปฟังอัลกุรอานมาการอ่านกุรอานของคนคนหนึ่งซึ่งฉันไม่เคยได้ยินอะไรเพาะไปกว่าเขาแล้วเนี่ยชายคนนี้อ่านเพาะมากเลยท่านนบีก็เลยฟะกอมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาอิสตะมาอิลัยฮิตอวีลันจนกระทั่งนบีเนี่ยก็ยืนขึ้นแล้วนบีก็ทำการฟังเป็นระยะเวลานานเลยครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าฮาดาซาลิมนี่คือซาลิมเมาลาอาบีฮุไดฟะนี่คือท่านซาลิมคนรับใช้ของท่านอบีฮุไดฟะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีจะอัลฟีอุมมะตีมิสลามมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์เป็นแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งทำให้อุมมะห์ของฉันประชาชาติของฉันมีคนเยี่ยงเขานี่มีคนแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอ่านแล้วเพลิดเพลินท่านนบีก็ฟังแล้วเพลินก็ยืนฟังอย่างนั้นเป็นเวลานานนี่คือมารยาทที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงแสดงให้เห็นทรงกระทำให้เห็นว่าการที่พระองค์ท่านหยุดฟังเป็นเวลานานแม้ว่าคนอื่นจะอ่านก็ตามทั้งที่ตัวท่านนั้นอ่านได้เยี่ยมที่สุดแล้วตัวพระศาสดาเนี่ยอ่านได้เยี่ยมที่สุดดีที่สุดแล้วแต่พระองค์ท่านก็ฟังและเพลิดเพลินและดื่มด่ำไปกับอัลกุรอานที่คนอื่นได้อ่านนี่คือมารยาทของอีกมารยาทหนึ่งในอาดาบที่ควรจะมีนะครับสำหรับผู้ที่
ฟังอัลกุรอานเพราะอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลานะครับท่านอาจารย์ซิรอยุดดีนได้พระองค์ทรงตรัสว่าวะอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละเมื่ออัลกุรอานถูกอัญเชิญขึ้นเนี่ยให้ท่านทั้งหลายนั้นจงสดับรับฟังให้ดีวันซิตูและจงเงี่ยหูฟังเงียบสงบนิ่งฟังให้ดีละอัลละกุมตุรฮามูนเพื่อที่พวกท่านนั้นจะได้รับความเมตตาความเราะมะห์เห็นไหมครับเมื่อกล่าวถึงอัลกุรอานแล้วย่อมจะมาคู่กับเราะมะห์เมื่ออัลกุรอานถูกอัญเชิญขึ้นเนี่ยท่านทั้งหลายจงรับฟังให้ดีจงสดับรับฟังนิ่งสงบนิ่งเงี่ยหูฟังเป็นอย่างดีเพื่อที่พวกท่านจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลามีหะดีษที่สอดคล้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัลกุรอานเนี่ยก็คือที่ใดที่มีการอ่านกุรอานนั้นเราะห์มะห์ก็จะปกคลุมนะครับมีความฟะอันซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะความสงบนิ่งจะอยู่ณที่ที่นั้นที่ถูกอัญเชิญอัลกุรอานขึ้นวะฮาฟะตุมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์ก็จะห้อมล้อมพื้นที่นั้นวะกอชิยะตุมุรเราะห์มะห์และเราะห์มะห์เห็นไหมครับปกคลุมเราะห์มะห์ก็ปกคลุมเมื่อมีอัลกุรอานครับย่อมมีคำว่าเราะห์มะห์แน่นอนเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับเราทำการขอตำกุรอานกันเนี่ยพิธีนะครับขอตำกุรอานเนี่ยเดี๋ยวเราจะร่วมยินดีไปด้วยกันอัครสาวกนะครับท่านอานัสบุตรมาลิกเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮูเมื่อท่านอานัสเนี่ยนะครับอิซาขอตำอัลกุรอานะญะมะอะอะห์ละฮูท่านก็จะเรียกคนในครอบครัวมารวมตัวกันวะดาแล้วก็ขอดุอากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะร่วมอ่านกุรอานแล้วเราก็ขอดุอากันอย่างที่ท่านอาจารย์ซิรอยุดดีนได้บอกไปแล้วนะครับว่ามุสตะญาบนะครับมุสตะญาบดุอานั้นจะถูกตอบรับในขณะที่เราขอตามกุรอานนะครับแล้วเราก็ขอเลยเพราะฉะนั้นท่านอานัสบุตรมาลิกนะครับก็ทำให้เป็นแบบอย่างและมีแบบอย่างจากชาวซะลัฟอีกมากมายเกี่ยวกับพิธีการขอตามกุรอานเนี่ยนะครับพวกเขายินดีกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เฉลิมฉลองนะครับเฉลิมฉลองกับวาระนี้เป็นพิเศษด้วยซ้ำนั่นคือความสำคัญนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่แสดงต่ออัลกุรอานพระมหาคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาทรงการันตีนะครับทรงพระองค์ทรงให้นะครับรับรองว่านี่แหละคือสิ่งที่อุมมะของมุฮัมมัดจะรอดพ้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ซิรอยุดดีนจะมีทางออกก็เพราะพระมหาคัมภีร์ฉบับนี้เล่มนี้ที่ท่านถือกันอยู่ทุกคนนะครับนั่นคืออาดาบของผู้ที่ฟังมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ฟังอัลกุรอานมานิสตะมาอิลาอายะตินมินกิตาบิลละบุคคลใดก็ตามที่ทำการรับฟังที่ทำการฟังอายะหนึ่งองค์การหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วกานัตละฮูฮะซะนะตุนมุฎออะฟะสำหรับเขาผู้นั้นก็จะได้ความดีที่ทบทวีคูณท่านทั้งหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอมฎอนอย่างนี้เนี่ยนะครับเราฟังเนี่ยบางรีวายะห์บอกว่าบุคคลใดที่ฟังนะครับอัลกุรอานเพียงฮุรุฟเดียวก็เท่ากับว่าได้10ความดี
และ10ความดีก็แตกออกนะครับหะดีษนี้บอกว่าจะได้ความดีที่ทบทวีคูณฮัสนะตุนมุฎออะฟะและท่านลองคิดดูนะครับว่าความดีที่เรากระทำในรอมฎอนเนี่ยอายะห์1ฮุรุฟ1ที่เราอ่านในรอมฎอนเนี่ยแน่นอนครับจะต้องคูณไปอีกอ่านนอกรอมฎอนเราได้แน่ครับฮุรุฟ1 10ความดี11ความดีใช่ไหมครับ10ความดีถ้าจะคิดต้นทุนไปด้วยเป็น11นะครับมันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาห์ฟะละฮูบิฮิฮะซะนะตุนวัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาใครอ่านฮุรุฟ1จากคัมภีร์คัมภีร์อัลกุรอานเข้าได้10ความดีเข้าได้1ความดีแล้วก็แตกออกเป็น10ได้ด้วยความว่าได้11ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดที่ไม่ใช่รอมฎอนนะครับแล้วนี่รอมฎอนนี่คือความเชื่อมโยงนะครับกุรอานและรอมฎอนเราจะต้องได้มากกว่านั้นแน่นอนคูณไปอีกครับบุคคลใดที่กลับเข้ามาที่เดิมนะครับใครที่รับฟังกุรอานเพียงองค์การหนึ่งจากพระมหากัมภีร์อันกุรอานเขาจะได้ผลบุญหรือความดีที่ทบทวีคูณครับส่วนบุคคลที่อ่านนั้นนะครับเขาก็จะได้อย่างที่ผมบอกนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็มากด้วยเพราะฉะนั้นนักวิชาการบางท่านนะครับก็มีการพูดถึงว่าแล้วคนที่อ่านเนี่ยกับคนที่ฟังเนี่ยใครได้ผลเลือบุญเยอะกว่ากันท่านอาจารย์ศิรอยุทธ์ดีนครับใครได้เยอะกว่ากันนะครับบางทัศนะก็บอกว่าได้เท่ากันเลยคนอ่านก็ได้คนฟังก็ได้ด้วยแชร์กันไปผลเลือบุญเนี่ยได้เท่าๆกันแต่บางทัศนะก็บอกว่าคนอ่านนั้นดีกว่าเพราะใช้ประสาทสัมผัสที่มากกว่าใช้ตาในการมองมุสฮัฟโอ้นี่พูดถึงเรื่องมองมุสฮัฟพอดีนะครับโยงเข้าไปเลยครับเป็นอาดาบหนึ่งของผู้ที่อ่านกุรอานก็คือควรนะครับควรที่จะมองมุสฮัฟเพราะอัฟดอลกว่าในกรณีที่จำนะครับถ้าหากว่าคนคนนั้นจำมองให้ดีนะครับมุมนี้อาจจะงงนิดหนึ่งถ้าหากคนคนนั้นเป็นคนจำกุรอานและเขาสามารถตะดับบุตรได้ดีไขควรความหมายได้ดีเลยในขณะที่อ่านแล้วไม่มองมุสฮับอันนั้นอัฟดอลกว่าเพราะในฐานะเขาเป็นผู้ที่ท่องจำกุรอานแต่คนอย่างเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ท่องจำกุรอานการมองมุสฮัฟนั้นดีกว่าอัฟดอลกว่าต้องแยกประเด็นนะครับแยกประเด็นให้ดีว่าเรามองมุสฮัฟนั้นดีกว่าแม้กระทั่งอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบรรดาฟุกอฮะในเมืองอียิปต์เข้าไปหาอิหม่ามชาฟิอีในเวลาซุฮูรปรากฏว่าเข้าไปเห็นอิหม่ามชาฟิอีเบื้องหน้าของท่านมีมุสฮัฟอยู่แปลด้วยความว่าอิหม่ามชาฟิอีท่านก็ดูอัลกุรอานแม้ว่าท่านจำกุรอานและเป็นถึงมุจตะฮิดนะครับมัซฮับเนี่ยท่านก็ทำไมครับเป็นเจ้าของมัซฮับแต่ท่านก็จำกุรอานด้วยแล้วท่านก็ดูกุรอานนั่นคืออาดาบที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีได้แสดงให้เห็นนะครับว่าการดูมุซฮับนั้นควรที่จะกระทำนะครับเพราะถือว่าอัฟดอลกว่าแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าคนท่องจำกุรอานนะครับหากเขาตะดับบุตรเขาสามารถอ่านได้ถูกต้องชัดเจนนะครับโดยที่ไม่มีมุสฮับเนี่ยเขาทำได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าอัฟดอลเพราะจำนะครับ
แต่ภาพรวมเอาภาพรวมว่ามองมุสฮัฟนั้นอัฟดอนดีกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้จำกุรอานกันนะครับกลับมาที่เดิมนะครับผมถึงตรงไหนแล้วครับท่านอาจารย์ซิรอจุดดีนก็คืออาดาบนะครับฟังอัลกุรอานนี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฟังอัลกุรอานเนี่ยมันก็เป็นมารยาทนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับทัศนะหนึ่งบอกว่าได้เท่ากันบางทัศนะก็บอกว่าคนอ่านดีกว่าเพราะเขาได้ตะดับบุรได้สายตาได้มองมุสฮัฟนะครับปากลิ้นได้เอื้อนเอ่ยกะลามุลลอฮ์ออกมาแน่นอนเขาจะต้องได้รับผลบุญที่มากกว่าผู้ฟังเพราะผู้ฟังไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรใช้ประสาทสัมผัสใช้หูในการฟังอย่างเดียวนะครับก็เหนื่อยน้อยกว่าพูดง่ายๆว่าเหนื่อยน้อยกว่านะครับจะเอาเป็นว่ายึดทัศนะไหนนะครับก็เอาเป็นว่าดีด้วยกันทั้งนั้นจะผู้อ่านดีกว่าหรือจะผู้ฟังได้เท่าๆกับผู้อ่านนั้นเอาเป็นว่าดีด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องอัลกุรอานนี่นะครับการที่เราจะเป็นผู้ที่อ่านที่ดีเนี่ยเป็นผู้ที่อ่านกุรอานแล้วได้รับพลานิสงส์อย่างมหาศาลทบทวีคูณและสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยแน่นอนครับเราต้องรักษาเรื่องของอาดาบของอัลกุรอานให้ดีเพราะจะเป็นสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยนะครับได้ฝึกฝนตนของเราด้วยแล้วมันทำให้การอ่านของเราเนี่ยมันได้แสดงออกมาแล้วก็ทำให้มีพลานิสงส์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากเป็นคำพูดของท่านอิบรอฮีมอัลคอวาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นคำสอนของเป็นคำปราชญ์บอกว่ายาโอสถบำบัดใจเนี่ยนะครับโอสถบำบัดใจนั้นมีอยู่5สิ่งด้วยกันดาวาอุลกอลบีคอมซะตุอัชยายาบำบัดใจนั้นมี5ประการ5สิ่งด้วยกัน1คือกิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรการอ่านอัลกุรอานด้วยการตะดับบุรตะดับบุรอีกแล้วครับนี่ที่พูดมาเนี่ยไม่พ้นเรื่องของตะดับบุรเลยคำสอนเราจะเห็นได้ว่าคำสอนหรือคำปาฏไม่ว่าจะเป็นหะดีษหรือเป็นคำปาฏก็ล้วนแล้วทำไมครับวิ่งอยู่ในความหมายประมาณนี้อัลกุรอานจะต้องมีตะดับบุรครับกิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรการอ่านกุรอานอย่างใคร่ครวญประการที่สองคือวะคอลาอุลบัตนีตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในภาวะเป็นผู้ถือศีลอดนะครับท้องของท่านก็ว่างอยู่แล้วท้องว่างอยู่แล้วครับตอนนี้ประการที่สามนะครับยาตัวที่สามตัวที่สองใช่ไหมครับก็คือท้องว่างคอลาอุลบัตนียาตัวที่สองคือคอลาอุลบัตนีท้องว่างเราจะเห็นได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นล้วนแล้วมาจากอาหารทั้งสิ้นมาจากการบริโภคมาจากการกินดื่มสิ่งต่างๆซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท้องว่างนะครับมันทำให้ทำไมครับโรคภัยไข้เจ็บก็เราก็ไม่สุ่มเสี่ยงและมันทำให้ใจของเรานั้นยึดติดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคนเราเวลาที่หิวเวลาที่ท้องไม่มีอะไรตกถึงท้องเนี่ยนะครับแน่นอนครับใจเราก็จะย่อมอยู่กับการทำอิบาดะห์ใจเราก็จะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่ถ้าหากว่าท้องเราอิ่มเมื่อไหร่ท้องเต็มเมื่อไหร่เราก็จะเพิกเฉยต่อเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นยาบำบัดตัวที่สองนั่นคือวะคอลาอุลบัตนียาตัวที่สามก็คือวะกิยามุลไลลีการทำละหมาดในยามค่ำคืนยืนละหมาดในยามค่ำคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลอาชรุลอาวาคิรในช่วง10 คืนสุดท้ายเนี่ยท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงขมักขม้นในการทำความดีในการละหมาดในช่วง10คืนสุดท้ายนี้และเราเหลือเราเนี่ยเหลืออีกไม่กี่คืนที่เหลือเพราะฉะนั้นการกิยามุลไลลการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มาบำบัดใจเรานะครับประการที่4นะครับวัตตะดอรรูอินดัสซุฮรีก็คือการที่เรานั้นมีความถ่อมตนมีความเรียบร้อยในขณะที่เรารับประทานอาหารซุฮูรนะครับในช่วงซุฮูรเนี่ยบางท่านบอกว่าอ๋อฉันเนี่ยเรียบร้อยอยู่แล้วไม่พูดอะไรเลยพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีแรงที่จะพูดไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเลยนะครับแล้วก็มานั่งกินตาจะหลับฉันเรียบร้อยอยู่แล้วอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับแต่ตอดรู้อันนี้ก็คือให้เราเรียบร้อยถ่อมตัวไม่ผีผามนะครับไม่ผีผามและประการสุดท้ายก็คือว่ามูจาลัสตุศอลิฮีนประการนี้เนี่ยผมชอบมากก็คือการอยู่ร่วมกับคนดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเราก็ต้องหยิบโอกาสฉกฉวยโอกาสนั้นให้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งคนดีๆคนซอลิห์มานะครับให้มาปรากฏอยู่กับเราเราก็ควรที่จะปฏิบัติดีแล้วก็นั่งร่วมอยู่กับเขาสนทนากับเขาเพราะอย่างน้อยเราก็ได้สิ่งดีๆได้คำสอนดีๆได้ข้อคิดดีๆได้อะไรดีๆจากคนเหล่านี้คนสอนและทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่บำบัดใจเราได้บางทีเราอาจจะมีอคติกับสิ่งนี้เราอาจจะอคติกับคนนั้นอคติกับคนนี้แต่พอเราได้มาอยู่กับคนดีๆเขาอาจจะปรับทัศนคติเราให้คิดดีให้คิดบวกนี่คือสิ่งที่เราได้บำบัดจากข้อที่5ยาตัวที่5นั่นก็คือการอยู่ร่วมการนั่งอยู่ร่วมกับคนดีๆและนั่นคือประการสุดท้ายยาตัวสุดท้ายนะครับที่จะบำบัดจิตใจของเรานั่นเองก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านอาจารย์ศิรอยุทธ์ดีนได้สรุปนะครับทุกอย่างนะครับว่ารอมฎอนกำลังจะพลาดจากเราไปและเราจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่รอมฎอนนี้เป็นชะฮรุลกุรอานท่านอาจารย์ศิรอยุทธ์ดีนก็จะให้ข้อมูลในช่วงท้ายนี้นะครับท่านผู้รับชมรายการมอลลิมีทีวีคณะนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะห์ครับสำหรับมอลเลมี่ทีวีก่อนนะครับในประเด็นแรกอินชาอัลลอฮ์นะครับพบกันในรายการภาคพิเศษอย่างนี้นะครับเดือนรอมฎอนพบกันอย่างนี้ช่วยขอดุอาให้กับทีวีมอลเลมี่ด้วยช่วยขอดุอาให้กับคณะบุคลากรนะครับทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งบุคคลที่ทำหน้าที่เสียบนะครับสัญญาณหรือปลั๊กไฟแค่เพียงปลั๊กเดียวก็ขอให้ได้รับความจำเริญจากดุอาของท่านผู้รับชมรายการเป็นสำคัญนะครับรายการพิเศษมอลลิมีประสานความร่วมมือกับมุสตะฟาวียะก็จะมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นเอาละครับทุกอย่างที่ดำเนินการมาทั้งหมดตั้งแต่วันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งมาถึงห่วงเวลาสุดท้ายนะครับหมายถึงศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนรอมฎอนไม่มีอีกแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1440ผมนะครับในนามสถาบันอัลมุสตะฟาวียะห์ขอ
แสดงความตื้นตันนะครับขอแสดงความชื่นชมไปยังผู้ที่รับชมรายการของเรามาตลอดทุกวันศุกร์นะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดรับผลงานความดีของทุกท่านทุกคนตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนประจำปีนี้มาทุกท่านทุกคนเลยนะครับฉันใดฉันนั้นคำพรใดที่ผมขอให้ทุกท่านอยากให้ทุกท่านขอคืนให้กับเราเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะทำการตะหมัดกุรอานรอมฎอนเดือนแห่งความอดทนนะครับรอมฎอนเดือนแห่งการให้อภัยความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนท่านวิทยากรทั้งหมดนะครับได้นำข้อมูลดีๆนำเสนอนะครับสาระทางวิชาการให้แก่ทุกท่านทุกคนไปผมนะครับนำพาเข้าสู่ห้วงบรรยากาศสำคัญเมื่อสักครู่แอบมองเห็นหลานชายของท่านเจ้าของสถาบันน่ะไข้หรือไงครับเนี่ยนี่ถามออกอากาศเลยไข้หรือเปล่าครับเห็นออกไปยังจริงๆเดี๋ยวเอาเข้ามานั่งอยู่ในวงตัมมะเดี๋ยวถ้าหากว่าทนความเย็นได้นะครับเอาเข้ามานั่งอยู่ในวงตัมมะอินชาอัลลอฮ์หายนี่แหละครับปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมรายการแล้วผมจะให้คณะนะครับคณะทีมงานของสถาบันเนี่ยเตรียมพื้นที่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับท่านไม่ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารของท่านไปไหนบรรดานักอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับเชี่ยวชาญนะครับได้มาเดินทยอยเดินทางกันมาถึงแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านด้วยกันผมปิดท้ายด้วยพระชนะอย่างนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับท่านอิหม่ามอัดดัยลามีบันทึกเล่ามาจากท่านอัมรบุตรชุอัยบ์อิซาคอตัมัลอับดุลกุรอานเมื่อบ่าวคนหนึ่งจะคอตัมกุรอานก็อย่างที่เราจะทำนี่ไม่ใช่บ่าวคนหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้บ่าวเป็นคณะเลยแต่ให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะตะหมัดกุรอานแม้นอาจจะยังไม่ได้ตะหมัดวันเดียวกับเราวันนี้นะท่านอาจารย์วาสนะครับเพราะยังเหลือวันหากอ่านมาวันละยุสท่านอาจจะตะหมัดวันใกล้ๆวันอีดก็ได้แต่เนื้อหาสาระตัวบทเดียวกันนะครับทุกครั้งที่จะตะหมัดพระคัมภีร์ตะหมัดเสร็จขึ้นต้นใหม่อ่านวนไปอย่างนี้ท่านรอซูลเคยกล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์รักคนอ่านกุรอานแบบนี้จบเริ่มใหม่จบเริ่มใหม่วนไปอย่างนี้นะครับเมื่อบ่าวตะหมัดกุรอานศ็อลลาอะลัยฮิอินดะคัตมิฮิถ้าอย่างนี้ในพจนานุกรมก็จะเปลี่ยนมาสำหรับพวกเราก็ศ็อลลาอะลัยฮิมอินดะคัตมิฮิละมะลากุนอะซิตตูนอัลฟะมะลากินมะลาอิกะห์จำนวน 60,000 จะศอลาวาตให้แก่ผู้ทำการตะหมัดต่อคนนะครับแล้วเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์มูอาสบอกทั้งฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะนี่มะลาอิกะตะหมัดตังหากมะลาอิกะเรื่องตะหมัดกุรอานเลย 60,000 คณิตศาสตร์ยามถือศีลอดเท่าไหร่ครับ 10,000 เท่าไหร่ล่ะ 10,000 10,000 60,000ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงโปรดให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ของเราอยู่ตลอดไปนะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปขอปิดสุขสุดท้ายด้วยกับคำปิดฉากของการเรียนการสอนตลอดทุกสัปดาห์ของสถาบันนะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในอีหม่านและกะลิมอฮ์ชาดาเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนไปสวรรค์รอบแรกชุดแรกคณะแรกผลัดแรกพร้อมๆกันไม่ต้องมีใครตกหล่นตกค้างไม่ต้องมีใครยืนหยุดคอยนานتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والله الموفق والمستعان وعليه التقلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبل يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبل يا رمضان الخير مشرقةอัลกุรอานุลกะรีมซูเราะห์อัดดุฮาเป็นซูเราะห์มักกียะห์ถูกประทานในนครมักกะห์มีทั้งสิ้น11องค์การอยู่ในส่วนที่30ทั้ง11องค์การซูเราะห์นี้จะกล่าวถึงอัลเลาะห์ทรงปลอบใจและเตือนให้ท่านนบีมุฮัมมัดสำนึกเสมอว่าตนเป็นเด็กกำพร้ามาก่อน
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد กลับมาพบกันนะครับจากช่วงรายการทางวิชาการส่งสัญญาณจากสถาบันอัลมุสตาฟาวียะนะครับเชื่อมโยงไปยังมอลิมีทีวีกับบรรยากาศการขตัมอัลกุรอานนะครับซึ่งสถาบันกระทำมาทุกปีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะมีนักเรียนนักศึกษาของสถาบันนะครับได้ใช้วาระเดือนรอมฎอนนั้นทรงเกียรติเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานทำอิบาดะห์ประการนี้นะครับจนกระทั่งบรรจบครบรอบการจบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกวาระหนึ่งนะครับวันนี้ทางสถาบันรู้สึกเป็นเกียรตินะครับสำหรับบรรดาคณะนักอ่านขั้นระดับเชี่ยวชาญชำนาญการเนี่ยนะครับที่มาร่วมนำนักศึกษาของเราในการตะหมัดอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นรอบที่เท่าไหร่ของพวกเขาในชีวิตของพวกเขาแต่ละคนนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้รับชมทางบ้านหากมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ด้วยแม้นไม่ใช่การตำมัดของพวกท่านนะครับแต่เอาบารอกัตการเข้าปากครูหรือฟังจากนักอ่านที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าเหล่านี้แล้วก็นะครับร่วมเอาบรรยากาศกับสถาบันของเราไปส่วนตัวของท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะตำมัดอัลกุรอานในช่วงท้ายเดือนรอมฎอนในวันสุดท้ายของรอมฎอนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ชวนทำอิบาดะห์ร่วมกันนะครับผมขอเริ่มการขตัมกุรอานพร้อมกับขอดุอาเลยนะครับเพื่อจะรอละศีลอดในวันเนี้ยนะครับโดยเริ่มอ่านเรียงจากทางด้านซ้ายมือของผมไปนะครับก็คือท่านผู้ชมรายการก็จะเห็นนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิลาฮะฎอเราะตินนบีลมุสตะฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกาฟฟะติลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนوإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين
والعلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أقاربنا الموتى وكلهم على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين آمين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين أمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أمين. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا أمين. ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول آمين. ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا آمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا آمين. وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وعلومنا وبيوتنا وقبور أمواتنا يا رب العالمين اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا وأجور ما عملنا بعد قبول منا هدية عامة آمين يا إلى جميع أرواح إلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم واغسلهم بالماء والسل والبرد آمين ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين وبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهاليا خيرا من أهاليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم آمين وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبور وفتنتها ومن عذاب النار آمين اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا ولا تضلنا بعدهم آمين واغفر لنا ذنوبنا ولهم ذنوبهم يا مولانا يا إله العالمين آمين يا رب اجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك في صحائفنا آمين وفي صحائف والدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا آمين ولأحيائنا ولأمواتنا ولكافة المسلمين أجمعين آمين اللهم أم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فصيح الجنان آمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من قذل الدنيا وعذاب الآخرة أمين. اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أمين. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا أمين. هب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا أمين. ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أمتنا اللهم عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مغيرين ولا مبدلين آمين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أقاربنا وعن جميع المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا أودا وجله الوارث منا وجل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم يا لطيفا فوق كل لطيف ألطف بنا في أمورنا كلها كما نحب وردنا في دنيانا وآخرتنا اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ طلابنا واحفظ أولادنا وأنبتهم نباتا حسنا وتكفلهم كما تكفلت بسيدنا يحيى بن زكريا كلما دخلنا على منازلنا وجدنا فيها عندهم رزقا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل أذكارنا وكل أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤخرنا بعطائك يا كريم واستجب دعاءنا والحال رجونا كلنا يا حليم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين عالم سر وأخفى مستجيب الدعوى ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تحرير
صدري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. تقبل الله. شرقة أيامك الغر بالأرض.